ครับรากหลังจากที่เราออกมาจากดินเผาเนี่ยนะครับเม็ดเล็กเนี่ยที่แกมาใส่น้ำอยู่นะครับแต่ต้นที่แคะแกนนะครับดูรากนะครับรากแตกดีมากทีนี้จะมาลงพีทมอสนะครับจากน้ำจะมาลงพีทมอสรักษาให้มันแตกรากดีนะครับให้มันเจริญเติบโตดีนี่ก็จะมาลงพีทมอสในขั้นตอนต่อไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาลองดูต้นต่อไปนะครับซึ่งน่าจะแข็งแรงแล้วมาลองไปปลูกในดินต่อไปเอาไปลงในพีทมอสนะครับเอาดินเผาออกรากนะครับรากแตกดีมากเลยนะครับเตรียมไปลงในพีทมอสนะครับเราจะรอดไหมลองดูทีนะครับจากน้ำขึ้นมาดินนะครับอันนี้เราลนต้นแคะแกรนมาปลูกในพีทมอสอีกรอบนึงลองดูนะครับ